สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตั๊กณภัสกรถูกเมากอบวักปิยธิดาดังเผยสาเหตุไม่มีลูกหลังใช้ชีวิตคู่นาน20ปีตั๊กณภัสกรได้ออกมาเผยเรื่องราวความรักของตัวเองถามว่าตัวเองคลั่งรักภรรยาไหมเจ้าตัวกล่าวว่าเราไม่ได้คลั่งครับแต่เรารักเป็นประจำคบกันตั้งแต่ก่อนแต่งงานทั้งหมด20ปีก่อนแต่ง10ปีหลังแต่ง10ปีถามว่าเจอกันยังไงเจ้าตัวกล่าวว่าด้วยเหตุบังเอิญผมไปกินข้าวตอนนั้นเล่นละครเวทีซ้อมเสร็จก็ไปกินข้าวดึกแล้วเที่ยงคืนตอนนั้นเจอไม่รู้ว่าเขาเป็นดาราเราไม่ได้อยู่ในโลกสื่อมากนักเขาดังผมประเภทอยู่กับความมืดซ้อมละครเวทีเลิกดึกตื่นเช้าก็ไปซ้อมอีกชีวิตก็อยู่กับมันถามว่าเปิดแล้วเจอปัญหาเลยตอนนั้นพี่ป๊อกดังมากเป็นนางเอกจนมีข่าวว่าเกาะพี่ป๊อกดังเจ้าตัวกล่าวว่าไม่ได้โกรธเข้าใจเราก็กลับมามองตัวเองกลางวันมีไปด้วยกันบ้างเขาไม่รู้จักเรามีคนขอถ่ายรูปกับป๊อกเยอะมากเขาก็ขอความช่วยเหลือเราก็เข้าไปช่วยบางทีก็โดนด่าด้วยผมก็ขอโทษให้น้องเขาไปพักก่อนเหมือนเป็นผู้จัดการส่วนตัวไปเลยมีโดนไล่ด้วยถามว่าเอาคำดูถูกมาพัฒนาตัวเองเจ้าตัวกล่าวว่าเคยได้ยินว่าคบกับป๊อกแล้วได้ขึ้นลิฟต์แล้วนะไม่ต้องขึ้นบันไดก็แรงอยู่เราไม่ได้โกรธเขาเรามานั่งดูตัวเองดีกว่าใช้สติปัญญาความสามารถตัวเองพิสูจน์เราพัฒนาด้านการแสดงเป็นหลักต้องพยายามหลายอย่างค้นหาวิธีเล่นละครเวทีกับละครทีวีปรับยังไงดูจากคนอื่นเก็บประสบการณ์เรียนเพิ่มเติมเราอยากพัฒนาเพื่อเขาเราเติบโตมีศักดิ์ศรีเพื่อเขาได้ถามว่าคำว่าขยะไม่เคยบอกพี่ป๊อกเลยเจ้าตัวกล่าวว่าถ้าบอกเขากังวลอีกอย่างการคบกันของคนถ้าไปทำให้คนอื่นกังวลผมว่ามันเป็นเรื่องของผู้ชายถูกสอนว่าต้องหนักแน่นเราจะเป็นเสาให้เขาได้ต้องแน่นพอผมให้คุณพิงผมได้เขาไม่เคยถามอาจจะเพิ่งรู้ตอนนี้ถามว่าไม่อยากมีลูกเจ้าตัวกล่าวว่าก่อนจะแต่งงานเคยคุยกันเรื่องนี้เราไม่ซีเรียสตอนก่อนแต่งถ้าเรามีแล้วเราทำงานไม่มีเวลาดูเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับผิดชอบเขาเต็มที่พอแต่งงานรู้สึกว่าไม่มีลูกก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะดูแลเขาไม่เต็มที่พอมาถึงปัจจุบันเรารู้สึกว่าเราพี่สาวเขามีลูกพี่สาวผมก็มีลูกเราให้สิ่งนี้กับลูกหลานที่เราให้ได้ชีวิตเราตอนนี้เห็นว่าอยู่ยากการแข่งขันมันสูงการให้คนดีๆสักคนเกิดขึ้นในสังคมผมว่าเอาตรงนั้นดีกว่าไม่ว่าจะเป็นลูกใครก็แล้วแต่ช่วยกันทำให้เขาเติบโตแล้วมันจะไปได้สวยบั้นปลายเราจะเห็นสิ่งรอบข้างที่หนึ่งคนเอฟเฟกต์กับทั้งโลกคนคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนชะตาทั้งโลกได้อีกเรื่องนึงคือเขาไม่อยากให้ใครต้องมาดูแลถามว่าเพราะอะไรเจ้าตัวกล่าวว่าทุกวันนี้เราทำงานถ้าเราบังคับให้ลูกต้องมาดูแลเราอีกมันแฟร์กับเขาเหรอเราคิดเองนะครับในแง่ของเราให้เขามีชีวิตของเขาก่อนให้เขาทำหน้าที่ของเขาให้เต็มที่ไม่ใช่ว่าแบบโตขึ้นต้องเลี้ยงฉันนะมันกดดันตั้งแต่แรกมันควรเกิดจากความคิดเขาเองไม่ใช่ความคิดจากของเราไปบอกเขาว่าต้องทำถามว่าใครที่ไม่อยากมีลูกมากกว่ากันเจ้าตัวกล่าวว่าพอๆกันครับตอนนี้เมื่อก่อนเขาคิดตอนนี้เริ่มไม่ใช่แล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ